เดี๋ยวเล่าให้ฟังและฟุตบอลไทยในเวทีฟุตบอลโลกอีกนานไหมครับกว่าเราจะได้ไปเดี๋ยวว่าเล่าแล้วก็คุยกันในความเห็นส่วนตัววันนี้ครับและแน่นอนนะครับว่ามหากาพย์ฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทุกคนทุกสายตาก็จับจ้องไปที่หน้าจอทีวีอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยการที่คุณจะเชียร์ฟุตบอลโดยที่ให้ความรู้สึกเหมือนติดขอบสนามแบบนี้นี่สิครับ Samsung QLED 4K และเพื่อเสียงที่ทรงคุณภาพครับSamsung Soundbar HWQ800B ครับและแน่นอนนะครับผม Samsung QLED 4K เนี่ยนะครับเข้ามาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียกได้ว่าบางแบบไร้ขอบหรือเอาที่เรียกง่ายๆนะครับเขาก็คือ Infinity Q Screen นั่นเองครับและจอก็ใหญ่เต็มตาสีสดเพราะว่าอะไรนะฮะเข้ามากับเทคโนโลยี Quantum Dot ที่ให้ระดับสีแบบ 100% นะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงสุดยอดวันที่ออนเนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าได้ดูแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายคนในวงการเขาก็น่าจะค่อนข้างอุ่นใจกับเรื่องนี้ไอ้ความมันมีกฎ must have แปลว่าไม่ต้องเดือดร้อนคือจริงๆคนที่ควรจะสบายใจกับเรื่องนี้ที่สุดคือแฟนบอลแล้วก็คนที่ดูรอดูฟุตบอลเพราะว่าสุดท้ายมันมีกฎนี้ขึ้นมาแต่ความล่าช้ามันก็คือล่าช้าเพราะกฎนี้แต่สุดท้ายได้ดูฟรีแน่ๆเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าย้อนไปในตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาว่าทำไมเราถึงไม่รู้สักทีจะได้ดูทางไหนจะได้ดูฟรีทีวีไหมเรื่องของเรื่องมันคือเรื่องของกฎ must have ที่ทุกคนได้ยินผ่านหูมาตลอดเดือนที่ผ่านมานั่นแหละไอ้กฎ must have เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาให้หลังมาทางรัฐบาลทางกสทช.เนี่ยเขามีกฎนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาบัญญัติขึ้นมาว่าแหมเพื่อเหมือนตอบแทนแล้วก็เพื่อให้เป็นความสุขของแฟนบอลแฟนกีฬาเขาก็จัด7ทัวร์นาเมนต์ของกีฬาที่ลิสต์มาเลยว่าทัวร์นาเมนต์ไหนบ้างจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นกฎที่ must have แปลว่าคือต้องมีถ้าแปลกันตามตัวก็คือต้องมีแล้วก็ให้ต้องมีโดยที่ดูฟรีด้วยนะไม่ใช่ must have ในนี้คือไม่ใช่แค่จำเป็นต้องไปซื้อมาแล้วต้องมีให้คนดูแต่ must have คือ must have ให้ทุกคนดูฟรีพอมีกฎนี้มาแน่นอนว่ามันเกิดคอนฟลิกต์กันในโลกของธุรกิจอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายพอมีกฎนี้เอกชนที่มีเงินหรือต้องการจะเอาเงินมาซื้อเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้าแล้วฉันจะใช้เงินในระดับเท่านี้ซื้อแล้วให้ทุกคนดูฟรีมันจะคุ้มฉันไหมล่ะระยะเวลาของฟุตบอลโลกแค่เดือนเดียวกับการที่ทุ่มเงินหลักพันล้านมันจะทำให้คุ้มเงินกับที่เสียไปไหมบวกกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องราวของโควิดด้วยมันก็ทำให้เอกชนไม่กล้าที่จะเดิมพันตรงนี้อยู่แล้วทีนี้กลับมาในมุมของมาร์ชแฮปของทางรัฐบาลกสทช.เนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือในอดีตเนี่ยมันเคยมีช่องโหว่ในบางปีที่เอกชนลงมาแล้วยังคงจะต้องบังคับให้คนเนี่ยซื้อกล่องซื้อนู่นซื้อนี่มันก็เป็นกึ่งเพย์ทีวีเหมือนจ่ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยแก้กฎนี้ว่าสุดท้ายท้ายสุดต้องให้ทุกคนได้ดูฟรีเหมือนอะไรย้อนไปที่เพิ่งผ่านมาเร็วๆนี้กับฟุตบอลยูโรสุดท้ายในช่วงโค้งสุดท้ายมันมีกฎ must have มันมีกฎที่อยากให้ทุกคนได้ดูฟรีก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงระยะเวลา1เดือนก่อนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะเปิดตัวแล้วก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาจนต้องใช้ช่วงเวลาแบบโค้งสุดท้ายเลยถึงจะทำให้มีคนสเปนเงินมาในการไอ้นี่ซึ่งสุดท้ายท้ายสุดผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะว่าในกฎนี้เองคนที่ออกกฎนี้ก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็เอาความสุขในส่วนนี้ให้กับแฟนบอลไทยแฟนกีฬาไทยไปและแน่นอนนะครับว่าการดูทีวีพร้อมกับซาวบาร์ดีๆสักอันหูที่ให้เสียงดีขนาดนี้สำหรับ Samsung Soundbar HWQ800B นะครับใช้คู่กับทีวี Samsung นี่บอกเลยนะครับว่าเรื่องของเสียงบอลเตะเสียงก็คือแฟนบอลเรียกได้ว่าจุกใจจริงๆครับแถมตัวนี้ยังมีระบบ Adaptive Sound นะครับผมที่ช่วยปรับเสียงให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เรารับชมมากที่สุดเพื่อประสบการณ์การรับชมให้สนุกมากยิ่งขึ้นครับตัดมาที่อีกคำถามนึงที่มันคงเกิดขึ้นบ่อยทุกครั้งเมื่อฟุตบอลโลกมาถึงแล้วก็ถูกพูดคุยแล้วก็เป็นท็อปิกของสื่อทุกครั้งคืออุ๊ยบอลโลกมาแล้วเมื่อไหร่บอลไทยจะได้ไปบอลโลกแล้วบอลไทยอีกนานแค่ไหนจะได้ไปนู่นนี่นั่นคือณวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลไทยเองก็อยู่ในช่วงมรสุมพอสมควรในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการวางแผนแล้วก็ในฟุตบอลระดับเยาวชนอธิบายกันง่ายๆว่าในยุคทุกวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงปี2022เนี่ยอย่างนึงเลยที่มันจะสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าคุณจะไปบอลโลกได้ด้วยวิธีไหนเนี่ยมันคือเยาวชนก็ถ้าเยาวชนคุณได้ไปแปลว่าเยาวชนชุดนั้นโตขึ้นเขาก็จะสามารถแข่งขันกับเยาวชนในรุ่นเดียวกันได้
แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยตอนนี้เนี่ยฟุตบอลเยาวชนในแต่ละรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอันนี้หนึ่งสองฟุตบอลไทยยังคงไม่ได้ก้าวผ่านกับทัวร์นาเมนต์ที่คิดได้แต่ยังทำไม่ได้คือหมายถึงว่าคิดที่จะก้าวผ่านได้แต่ยังทำไม่ได้เพราะอะไรอย่างเช่นฟุตบอลซีเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์ในวงการฟุตบอลไทยหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็นตัววัดผลคือมันจะบอกว่าผิดถูกมันพูดไม่ได้หรอกแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เหล่านี้มันกลับกลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่วัดผลความสำเร็จของวงการฟุตบอลจากคนที่เขาให้เงินซีเกมถ้าไม่ประสบความสำเร็จฉันไม่ให้เงินนะชิงแชมป์อาเซียนถ้าคุณยังไม่ได้เป็นคือมันกลายเป็นว่าทัวร์นาเมนต์เหล่านี้กลับกลายเป็นผมไม่สามารถพูดเขาว่าเป็นขวากหนามได้นะมันบอกว่ามันเป็นเกณฑ์หนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้สมาคมฟุตบอลไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่การมองในภาพระยะกว้างได้ก็คือเอาง่ายๆแหละว่า1ปีมี12เดือน12เดือนของบางประเทศที่เขาไปฟุตบอลโลกเนี่ยเขาไม่มีทัวร์นาเมนต์ยิบย่อยแบบนี้หรือถ้าเขามีเขาก็จะแบ่งความสำคัญที่ควรที่จะเห็นค่าว่าอันไหนสำคัญไม่สำคัญถามว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะวันนี้หลายๆสื่อหรือผู้สันทัดกรณีพูดตรงกันว่าทัวร์นาเมนต์อย่างซีเกมทัวร์นาเมนต์อย่างชิงแชมป์อาเซียนอย่าง AFF ควรจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คุณไม่ต้องไปให้ความสำคัญเป็น priority แรกไม่ได้แปลว่าไม่ต้องส่งนะแปลว่าส่งเอาความสำเร็จวางแผนระยะยาวลีกเล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม FIFA Day ใช้เพื่อทำ FIFA Ranking ขยับอันดับของฟุตบอลระดับโลกแล้วก็เตรียมทีมอันนี้มันคือสิ่งที่หลายๆคนเริ่มมองเห็นแต่ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยจึงทำให้ในแต่ละปีเนี่ยมันถึงพูดถึงการเป้าหมายการจะไปบอลโลกเพราะว่ามันเหมือนมันยังไม่หลุดจากวงโคจรนี้สักทีแต่ทีนี้เนี่ยมองไปถึง4ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าคือช่วงเวลาที่เหมาะสมและใกล้เคียงที่สุดต่อการที่จะไปฟุตบอลโลกได้เพราะว่าคือการเพิ่มโควต้าเอเชียจาก4ทีมครึ่งกลายเป็น8ทีมครึ่ง8ทีมครึ่งในที่นี้คือ8ทีมครึ่งจาก12ทีมสุดท้ายของเอเชียใครจำได้ไหมว่าเราเคยไปนะเราเคยไปในปีที่มีอิรักในปีที่เจอทีมใหญ่ๆของเอเชียซึ่งปีนั้นเราอาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับที่ดีก็ตามแต่ถามว่าเมื่อ12แล้วเอา8ครึ่งจาก12จึงทำให้ฟุตบอลนักฟุตบอลในไทยที่เขาเป็นนักเตะทีมชาติเขาคาดหวังว่าอย่างน้อยที่สุดมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวใช้คำนี้ดีกว่าจาก4ครึ่งเป็น8ครึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเคยไปใกล้เคียงจุดนั้นที่สุดที่เขาเคยทำได้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันควรทำได้ทีนี้ถามว่าความต้องการของนักเตะตรงเนี้ยมันส่งผลสะท้อนอะไรว่าสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ระยะสั้นนะเพราะมันคือ8ทีมครึ่งในแค่4ปีข้างหน้านี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีการวางแผนมองข้ามทัวร์นาเมนต์ที่ไม่จำเป็นเตรียมทีมแต่เนิ่นๆรู้ว่าเด็กควรจะเป็นชุดไหนรู้ว่าเฮดโค้ชคือใครมันก็จะทำให้ไอ้เป้าหมายระยะสั้นน่ะมันส่งผลให้ทีมชาติไทยไปบอลโลกได้เหมือนกันนะและแน่นอนนะครับว่าฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่ทุกคนดูคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าคุณเชียร์ทีมไหนลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าคุณเชียร์ทีมไหนทีมไหนจะเป็นแชมป์ส่วนตัวผมนี่2ทีมที่ผมเชียร์ในปีนี้1เลยคือแน่นอนว่าเราเป็นเอเชียแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นปีที่เขายกระดับมากผมเชียร์ญี่ปุ่นไม่ได้เชียร์ให้เป็นแชมป์หรอกเขามันก็คงยากต่อการจะไปถึงแชมป์จะเชียร์ญี่ปุ่นให้เขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพของความเป็นเอเชียขึ้นมาในทัวร์นาเมนต์นี้กับทีมนึงที่เชียร์ให้เป็นแชมป์คือโปรตุเกสไอ้ผมเด็กพี่โดนะครับก็เชียร์2ทีมนี้คุณเชียร์ทีมไหนนะครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับผมสำหรับฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงนะครับและอย่าลืมนะครับผมสำหรับฟุตบอลโลกนี้นะครับใครที่จะหาซื้อทีวีคมชัดเหมือนดูข้างขอบสนามอย่าลืมนะครับผมสำหรับ Samsung QLED 4K นะครับแล้วก็ Samsung Soundbar HWQ 800B ไปซื้อกันได้นะครับที่ samsung.com